วัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกคนครับเข้าสู่รายการ My Love My Car นะครับทางช่อง Speed Channel แห่งนี้นะครับหลายคนสงสัยกันนะครับว่ารถที่เขาเติมหรือต่อท่อไอเสียออกมาเนี่ยเพื่อความเท่หรือเปล่าเวลาขับไปเนี่ยเสียงได้กังวานแบบบึ้มบึ้มบึ้มอะไรแบบนี้หรือว่าจริงๆแล้วการที่เราเนี่ยเปลี่ยนท่อไอเสียรถเนี่ยมันสามารถทำให้รถของเราขับได้เร็วขึ้นหรือเปล่าแล้วก็เหมือนวิ่งได้มากขึ้นหรือเปล่าอันนี้ฮะเดี๋ยวเราจะมาไขข้อข้องใจกันนะครับเรื่องของท่อไอเสียรถยนต์นั่นเองนะครับแล้วสำหรับช่วงที่3นะครับวันนี้ฮะเราจะไปดูกันครับว่าคนที่เขาชื่นชอบไฮลักซ์รีโวเนี่ยเขามีสไตล์การแต่งรถยังไงนะครับอดใจรอนิดนึงแล้วกันครับส่วนช่วงที่4ครับวันนี้เราได้นางแบบสาวสวยครับมาพูดคุยกับเราที่รายการ My Love My Car แห่งนี้นะครับแต่ก่อนอื่นเลยขอบคุณผู้อย่างใจดีครับ Toyota Hilux Revo ครับ Verb มันฟินเวอร์สมุนไพรสบายพุงเมเจอร์ทีเพ็กครับและก็สถานที่ถ่ายทำแห่งนี้นะครับที่เจเจกินที่ร้านสแตนด์บายมีด้วยนะครับตอนนี้ไปชมตัวอย่างรายการกันเลยครับท่ออีโคคาร์เนี่ยไส้ตรงนี้มี3แบบนะผมครับมี3แบบไส้สวนครับไส้ย้อนแล้วก็ไส้ตรงท่อรถก็ส่งผลกับความเร็วที่เราในการเหยียบเหมือนกันนะครับหน้าตาเขาหนองทุกอย่างพอไปดูเราก็ตัดสินใจได้เลยว่ารถคันนี้ใช่ทั้งรูปลักษณ์ทั้งภายนอกภายในและความหนึบความแกร่งและก็ระบบเครื่องเขาบอกว่าเขาเปลี่ยนยกเครื่องมาใหม่หมดทั้งๆที่ก่อนหน้านี้ผมไม่เคยสนใจโตโยต้าเลยระบบเหมือนแบบพวกแม่เหล็กที่แบบว่ามันกำลังจะชนกันแล้วอ่ะแต่ว่ามันก็แยกกันให้แบบว่าไม่ชนกันอ่ะ